สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจยูนิเทคพลังงานสำรองสู่อนาคตแบรนด์คุณภาพจากเซอร์คอนทางเลือกอย่างชาญฉลาดสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่20ตุลาคม2565อยู่กับเรา2คนครับผมขวัญละมาเซียเกาะติดบาร์เซโลนาครับโค้ชอาชันข่าวเรียบผูกครับครับผมมาติดตามเรื่องราวของฟุตบอลต่างประเทศนะครับวันนี้ขออนุญาตหยิบยกประเด็นร้อนของพรีเมียร์ลีกครับในเกมกลางสัปดาห์เมื่อคืนนี้นะครับเรียกได้ว่าโอ้โหมีทีมใหญ่เนี่ยลงสนามกันหลายคู่เลยทีเดียวแล้วก็มีเกมบิ๊กแมตช์ด้วยนั่นก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่โชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมครับเอาชนะท็อตแนมฮอตสเปอร์ไปได้2-0แต่ว่านอกเหนือจากเรื่องของผลการแข่งขันแล้วเนี่ยมันยังมีดราม่าเกิดขึ้นด้วยโรนัลโดนะครับก็เป็นเหตุการณ์ในช่วงท้ายเกมก่อนจะจบนะครับโรนัลโดเนี่ยก็เดินเข้าอุโมงค์โดยไม่รอให้เกมจบซะก่อนใช่นะครับสื่อเขาก็เล่นเรื่องนี้กันด้วยแล้วก็รวมไปถึงชัยชนะของลิเวอร์พูลชัยชนะของลิเวอร์พูลที่โอ้โหเล่นเอาแบบค่อนข้างเหนื่อยเลยนะแต่ก็ได้การปลดล็อกของดาร์วินนูนเยสที่เขาบอกว่าเป็นการยิงในแอนฟิลด์เนี่ยลูกแรกนัดแรกนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามทั้งหมดกันแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนนะครับเริ่มที่น้ำแร่ธรรมชาติตาช้างมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาจากบริษัทไทยแบรเวอเรจจำกัดมหาชนครับนี่ฮะวันนี้ขอคำว่าโรนัลโดโรนัลโดนี่นะครับแล้วก็ฝาก K-Bank จากธนาคารกสิกรไทยครับบริการทุกระดับประทับใจอย่าลืมโหลดแอป K-Pass มาใช้งานกันด้วยนะครับเป็นแอปพลิเคชันทางการเงินอันดับหนึ่งจากกสิกรนั่นเองนะครับครับผมแล้วก็ฝากนี่ด้วยครับบนโต๊ะของเราครับเครื่องสำรองไฟเซอร์คอนครับเครื่องสำรองไฟ Unitech X Series รุ่น X3 PSI Gaming UPS ตัวเทพสำหรับคอเกมครับเพื่อความมันแบบไม่สะดุดให้เสียอารมณ์ระบบสำรองไฟคุณภาพสูงเทคโนโลยี PSI Wave เพื่อการปกป้องอย่างสมบูรณ์ทำงานควบคู่กับระบบปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติหรือว่า ABS ป้องกันไฟดับไฟตกไฟเกินไฟกระชากได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเหมาะกับอุปกรณ์ไฟฟ้าคุณภาพสูงเครื่องสำรองไฟแบรนด์ Unitech จัดจำหน่ายโดย Ingram Micro หาซื้อได้แล้วที่ร้านบานาน่าทั่วประเทศหรือว่าช่องทางออนไลน์ครับ JAB Lazada Shopee ShopAt 24 Unitech The Power Backup to the Future ครับจัดไปฮะอ่ะเราได้เรียงนะเราเอาเป็นคู่ใหญ่ๆแล้วกันครับกับทีม Big 6เริ่มต้นที่แมนยูไนเต็ดกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้เอาชนะแมนยูไปได้ 2-0 สเปอร์ชนะสเปอร์ชนะสเปอร์ไป 2-0 ถือว่าฟอร์มการเล่นยอดเยี่ยมนะครับแต่ประเด็นนอกสนามหรือว่าประเด็นของโรนัลโดคนที่ไม่ได้ลงเล่นในเกมนี้เป็นสำรองแล้วไม่ได้ถูกเปลี่ยนลงมาเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงมากกว่าด้วยซ้ำคือเรียกว่าแย่งซีนจากผลการแข่งขันไปเลยนะเราต้องพูดถึงลูกเกมหน่อยละกันเพราะว่าไม่พูดไม่ได้ว่าแมนยูเมื่อวานนี้เล่นดีมากนะครับครองบอลเหนือสเปอร์ 52% แต่ที่พีคเลยคือเรื่องของการจบสกอร์ครับโอกาสจบเนี่ย28ครั้งในขณะที่สเปอร์มีโอกาสจบแค่9คือต้องอธิบายแบบนี้ว่าโอกาสจบมากกว่า20ครั้งอ่ะมันสามารถเกิดขึ้นได้แต่ส่วนใหญ่เราจะเห็นกับทีมที่เจอกับทีมที่อ่อนกว่าอันนี้คือพูดง่ายๆนะครับแต่ว่านี่คือการเจอกับทีมระดับเดียวกันแล้วคุณหาโอกาสยิงได้เยอะขนาดนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าการสร้างสรรค์เกมของคุณเนี่ยไม่ธรรมดานี่คือโอกาสจบที่ถ้านับในพรีเมียร์ลีกปีนี้เอาปีนี้นะก็คือมากที่สุดณตอนนี้โอ้28ครั้งนะครับแล้วก็เฟร็ดบูโน่ยิงกันคนละลูกนะก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีสำหรับแมนยูไนเต็ดเลยนะฮะแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็อย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องอนาคตของโรนัลโดสื่อเจาะไปที่เรื่องนี้เลยเรารายงานในฮาล์ฟไทม์ไปบ้างแล้วเรื่องที่เขาเดินออกจากสนามนาที89เพราะว่าเขาไม่ได้ถูกเปลี่ยนตัวลงมาฮะแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งสำคัญคือเขาไม่ได้เหมือนความสำคัญของเขาไม่ค่อยได้อยู่ในเกมใหญ่แล้วอ่ะเกมที่แล้วกับแมนซิตี้ถามว่าทำไมเขาได้ลงเพราะว่าโรนัลโดเนี่ยเขาต้องลงเพราะว่าทางแรดฟอร์ดเองเขาก็ไม่ฟิตด้วยแหละเล่นเกมยูโรป้ามามีปัญหาเรื่องความฟิตทำให้ต้องโดลงก่อนแต่ถ้าเอาแบบเน้นๆแล้วเนี่ยเกมใหญ่ปีนี้มีถึง3นัดด้วยกันที่เขาไม่ได้ลงนะฮะเป็นสำรองนะฮะก็คือลิเวอร์พูลชนะชนะลิเวอร์พูลด้วยนะแล้วก็เกมกับอาร์เซนอลก็ชนะอาร์เซนอลเขาก็เป็นสำรองอีกเกมกับสเปอร์นี่ก็ชนะสเปอร์เขาก็เป็นสำรองอีกมันเหมือนกับว่าความลงตัวของแมนยูตอนนี้มันคือตอนที่ไม่มีโรนัลโดมากกว่าในยุคของเอริกเทนฮากครับนี่คือสิ่งที่สื่อก็ตั้งคำถามเลยตอนนี้เขาบอกว่าสโมสรแมนยูไนเต็ดกำลังก้าวสู่ยุคใหม่ในยุคที่เปลี่ยนผ่านที่ไม่ต้องมีโรนัลโดก็สามารถเดินหน้าได้คือการยกเนื้อหามาแบบนี้เนี่ย
นะครับคือสื่อต่างประเทศพยายามจะชี้ให้เห็นว่าความดราม่าหรืออารมณ์ของกรณีนี้จะเปลี่ยนทันทีถ้าสมมุติว่าในเกมใหญ่ๆโรนโดไม่ลงแล้วแมนยูแพ้นะจะเปลี่ยนทันทีเลยจะมองว่าเฮ้ยโรนโดสำคัญต่อเกมใหญ่ไงเออแต่พอมันเป็นแบบนี้เนี่ยผมว่าไม่ต้องเหล่ากูรูหรือว่าแฟนบอลทีมอื่นหรอกถามใจแฟนแมนยูไนเต็ดเองก็น่าจะรู้ดีว่าเออพอมันเกมใหญ่ๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าโรนโดไม่มีความสำคัญขนาดนั้นนะครับแต่ว่าพอโรนโดเป็นสำรองเปลี่ยนลงสนามไปหรือว่าไม่ได้ลงเล่นเนี่ยมันทำให้รูปเกมของแมนยูไนเต็ดเนี่ยดูจะเป็นแบบตามแบบฉบับที่เทนฮากเขาครีเอทมาต้องการแบบไหลลื่นเทนฮากอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าพอมันมีโรนโดไปเนี่ยนะไม่มันก็ไม่ได้แย่มากขนาดนั้นแต่ว่าเทนฮากเขาก็ต้องปรับให้คนอื่นเล่นตามโรนโดด้วยใช่ซึ่งอาจจะไม่ได้ตรงกับปรัชญาของเทนฮากขนาดนั้นในโรนโดวัย37-38แบบเนี้ยใช่อายุเยอะแล้วแรงก็ลดลงถูกต้องคือจะสังเกตว่าการเอาแรดฟอร์ดขึ้นไปเล่นเป็นกองหน้ายกตัวอย่างในเกมกับสเปอร์นัดเนี้ยวิธีการเล่นน่ะชัดเจนเลยนะคือเน้นวิธีการแทงบอลแล้วก็ทะลุวิ่งตัดแนวหลังอ่ะใช่ซึ่งมันเป็นจุดเด่นของแรดฟอร์ดเกมนี้จริงๆอ่ะคือถ้ายิงคมๆยิงเน้นๆหน่อยอ่ะแรดฟอร์ดควรมีชื่อบนสกอร์บอร์ดนะมีช็อตแบบล่อเป้าประมาณ 2-3 ครั้งแรดฟอร์ดมีปัญหาเรื่องไม่คมในช่วงนัดหลังๆนี่แหละใช่แต่ว่าเรื่องสปีดเรื่องความเร็วเรื่องของพละกำลังเนี่ยผมว่ายังไงแรดฟอร์ดก็ดีกว่าโดนคือเอาจริงๆเราลืมนึกพูดถึงว่ามาร์คซิยาวคือถ้ามาร์คซิยาวไม่เจ็บมาร์คซิยาวตัวจริงกองหน้านะเพราะมาร์คซิยาวคือทั้งคมแล้วก็เร็วด้วยแล้วก็เร็วด้วยไงแล้วก็พริ้วเล่นได้ตามที่คุณซื้อเทนฮากต้องการเลยดังนั้นโรนโดก็ดูจะเป็นอนาคตไม่แน่นอนแล้วล่ะมกราผมว่าเราจะต้องได้มาพูดกันอีกแน่ว่าใช่เขาจะได้ย้ายไปไหนหรือเปล่าคือมันก็น่าเห็นใจนักเตะนะที่เราพูดกันมาตลอดว่าโอ้โหเป็นระดับเรียกว่าเป็นนักเตะเกรดระดับแชมเปี้ยนนะแต่ว่าต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เขาเคยลงเป็นตัวจริงมาอย่างสม่ำเสมอแต่ว่าสุดท้ายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับตัวกุนซือถูกต้องนะครับก็มกราคมถ้าเกิดโรนโดยังเจอเหตุการณ์แบบนี้ต่อไปผมว่ามันจะเป็นผลเสียกับตัวนักเตะเองด้วยบอลโลกเนี่ยโอเคเขายังได้ไปอยู่แล้วนะครับแต่ว่าใครจะไปรู้ว่าถ้าเกิดว่าจบบอลโลกเสร็จปุ๊บเนี่ยกลับมาก็ยังเป็นตัวสำรองอีกเหมือนเดิมมกราคมนะครับก็อาจจะเป็นจุดที่เรียกว่าแตกหักถึงจุดเปลี่ยนโรนโดก็อาจจะต้องคิดเรื่องของย้ายทีมอีกรอบนึงใช่ครับติดตามดูนะครับอ่ะทีนี้มาดูฝั่งผู้แพ้ครับอย่างท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับปัญหาตอนนี้เนี่ยสื่อบอกว่าเป็นการแบบเล่นเน้นเกมรับในเกมใหญ่นะเจอคู่แข่งที่เป็นแบบระดับบิ๊กซิกด้วยกันเนี่ยเล่นเกมรับอย่างเดียวเนี่ยมันเวิร์คหรือเปล่านะเวลาเกมใหญ่เรามักจะเห็นสเปอร์ในสไตล์แบบนี้ตลอดเลยนะครับคือถ้าเวิร์คเนี่ยเราก็อาจจะชมได้ว่าคอนเต้ทำได้ดีนะแต่ปีนี้เนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่ครับเกมที่ออลแทฟฟอร์ดเมื่อคืนเป็นคืนที่ย่ำแย่นะเพราะว่าคอนเต้เนี่ยเขาก็เล่นกับระบบ 3-5-2 แบบเน้นตัวรับสุดโต่งเลยนะครับแดนกลางเนี่ยบิซูมาฮอยแบกเบนตันคูแพ็คเกมไป3อ่ะร่วมกันนะครับสุดท้ายแล้วมันก็ไม่เวิร์คครับสิ่งที่ออกมาเนี่ยคือโดนแมนยูคือประตูเนี่ยเสีย2ลูกก็จริงนะไม่ได้เสียเยอะอะไรแต่โอกาสที่โดนยิงเนี่ย28ครั้งนี่ขนาดแพ็คเกมแล้วนะยังโดนขนาดนี้เลยนะครับเป็นจำนวนที่โดนคู่แข่งล่อเป้ามากที่สุดในพรีเมียร์ลีกครับแล้วก็ยังเยอะที่สุดนับตั้งแต่ที่คอนเต้เนี่ยคุมทั้งในอังกฤษแล้วก็ในอิตาลีมาด้วยนะก็ไม่ค่อยได้เห็นจะโดน2เยอะขนาดนี้ใช่ครับ28ครั้งอ่ะ318นัดตลอดอาชีพกลายเป็นกุนซือเนี่ยการโดนแมนยูไนเต็ด2ถึง28ครั้งนี่คือตัวเลขที่เยอะที่สุดแล้วต่อ1นัดนะครับแล้วก็เป็นการยิงเข้ากรอบ10ครั้งเสีย2ประตูคือเรียกได้ว่าถ้าเกิดไม่มีอูโกโยเลสคุณบวกไปอีก8ลูกอ่ะเมื่อคืนเนี้ยอาจจะไม่ถึง8หรอกเป็นโกลคนหนึ่งอาจจะพอเซฟได้แต่โยริสเขาก็เซฟได้เยอะไงคือจะผมเห็นว่าแบบที่เซฟเลยอ่ะที่เป็นความสามารถโยริสเลยผมว่าน่าจะ3ลูกโอ้โหนะครับนี่แหละคือภาพที่มันก็เลยเกิดเป็นคำถามว่าเวลาเจอกับทีมเล็กเนี่ยสเปอร์เล่นแบบนี้มันไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าคู่แข่งเขาก็ไม่ได้มาบุกใส่คุณเยอะขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเวลาเจอทีมใหญ่ทีไรมันมักจะมีข้อผิดพลาดอยู่เสมอนะครับคอนเต้ยอมรับเลยบอกว่าตารางคะแนนของเราเนี่ยยังดีอยู่นะแต่ทุกครั้งที่เล่นเกมใหญ่ๆเราเจอปัญหาเราเสมอเชลซีแพ้อาร์เซนอลแล้ววันนี้เราก็แพ้แมนยูด้วยนะครับก็อาจจะบอกได้ว่านี่อาจจะเป็นลิมิตของขุมกำลังคอนเต้ในเวลานี้หรือเปล่าเพราะว่าหลายลูกเนี่ยคอนเต้ก็พยายามชี้ว่ามันเป็นความผิดพลาดแบบพื้นฐานแต่ว่าไม่ว่าจะยังไงเกมรับนะอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เวิร์กเสมอไปนะครับอันนี้คือสิ่งที่สื่อบอกนะก็แต่จริงๆคอนเต้เขาเป็นกุนซือสไตล์นี้อยู่แล้วนะ
ถ้าเราไปดูประวัติที่ผ่านมาคือเขาไม่ใช่เป็นคนที่มีแต่จิตใจจะเล่นเกมรับนะเจอทีมเล็กกว่าเขาก็เล่นเกมรุกแหละแต่ว่าเวลาเจอทีมใหญ่แบบนี้เขาพยายามจะเพย์เซฟให้ทีมมากที่สุดแล้วก็ค่อยเล่นทรานซิชันบอลเกมโต้กลับอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่ามันกลายเป็นว่าไอ้ช่วงนัดหลังๆที่เล่นแบบนี้ในเกมใหญ่มันไม่เวิร์กใช่แต่ผมก็เข้าใจในมุมคอนเต้นะเพราะว่าขุมกำลังที่เขามีอย่างแรกเลยการไม่มีริชาร์ลิซอนกับคูลูเซฟสกี้ถ้ามีผมว่าเขาเล่น 3-4-3 แล้วเกมรุกน่าจะโหดกว่านี้มันก็จะดีขึ้นแต่พอมันเป็นไฟบังคับว่าคนที่เป็นแนวรุกมันเหลือแค่ซงมินกับแฮร์รี่เคนอ่ะมันก็ต้องใช้ของเท่าที่มีริชาร์ลิซองก็เจ็บด้วยไงคือโอเคคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมูล่าจริงๆมูล่าก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจถ้าเกิดจะเล่น 3-4-3 นะแล้วก็มีคนนึงไบรอันคิวแต่ไบรอันคิวเนี่ยผมว่าไม่น่าจะได้รับความเชื่อใจจากคอนเต้ขนาดนั้นนะตัวเลือกผมว่าคอนเต้ไม่ค่อยเชื่อใจมูล่ากับไบรอันคิวมากก็ต้องแก้ไขต่อไปครับผมนะครับก็อาจจะอย่างที่สื่อบอกนะว่าอาจจะเป็นลิมิตของขุมกำลังด้วยความที่มันมีตัวเจ็บไงใช่นะครับทีนี้มากันที่ลิเวอร์พูลครับนะสื่อเขาพาดหัวว่าเริ่มฉายแสงแล้วอันนี้คือไปโรงพยาบาลเหรอฮะไม่ใช่อยากเล่นนะฉายแสงนี่เป็นมันถึงศักยภาพของเขาเริ่มแสดงให้เห็นมากขึ้นแล้วเกมนี้ก็มากขึ้นไปอีกนะฮะหลังจากเกมที่แล้วนะครับที่ลิเวอร์พูลชนะแมนซิตี้ 1-0 เนี่ยดาร์วินนูเยสนะครับลงมาเป็นสำรองแล้วก็มีการสร้างอิมแพคที่ดีเลยนะฮะแม้ว่าอาจจะไม่มีชื่อบนสกอร์บอร์ดในเกมกับแมนซิตี้แล้วก็อาจจะโดนวิจารณ์ลูกที่ไม่จ่ายให้ซาร่าแต่ว่าเกมกับเวสต์แฮมเนี่ยเขาโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมจนได้รับคำชมจากทุกสารทิศเลยนะฮะจริงๆย้อนกลับไปเนี่ยเขาสร้างอิมแพคได้เร็วนะเราลองย้อนกลับไปต้นซีซั่นนะนัดแรกคอมมูนิตี้ชิลทำประตูได้นะแล้วก็ช่วยทีมคว้าแชมป์เหนือแมนซิตี้ด้วยแล้วก็มานัดที่2ก็คือนัดแรกในพรีเมียร์ลีกนะครับเสมอฟูลแลมเขาก็ลงมาแล้วมียิงได้นะครับทีนี้จุดเปลี่ยนสำคัญคือเขามาโดนใบแดงอย่างที่เราทราบกันเกมเจอกับทิสซ่าพาเลตแล้วพอหลังจากพ้นโทษแบนมา3นัดโอ้โหต้องมาคำฟอร์มกันใหม่แต่ตอนนี้เหมือนเริ่มจุดติดเครื่องอีกครั้งหนึ่งในเกมกับเวสต์แฮมเนี่ยยิงได้ถือว่าเป็นการยิงประตูลูกที่3ในรอบ4เกมหลังสุดในทุกรายการด้วยฟอร์มเริ่มมาฮะครอบชมว่านี่คืออาวุธหนักในลูกกลางอากาศแต่ถ้าเรามองรายละเอียดแล้วเขาไม่ได้มีดีแค่ลูกกลางอากาศครับเขาสร้างอันตรายได้ในทุกๆด้านของเกมการหาพื้นที่การใช้สปีดวิ่งฉีดกองหลังการวอลเล่ยิงไกลการยิงชนเสาเนี่ยวันนี้มีครบทุกอย่างเลยนะฮะแม้ว่าเขาค่าตัวจะมหาศาล85ล้านปอนด์รวมออปชั่นนะครับแต่ว่าตอนนี้สื่อบอกว่าเหมือนเขาเริ่มแสดงศักยภาพที่แท้จริงว่าจริงๆเขามีของนะเหลือแค่วันรอให้เจรนายออกมาให้เห็นเท่านั้นครับคือผมว่าแฟนๆลิเวอร์พูลเริ่มมองเห็นอะไรบางอย่างในตัวนูนเยสนะครับเรื่องของการวิ่งหาทําทางวิ่งหาพื้นที่นะการหาโอกาสให้กับตัวเองแต่ว่าสิ่งที่มันยังขาดอยู่แค่เรื่องของประตูแค่นั้นใช่ผมว่าการตัดสินใจในช็อตจบสกอร์บางทีนูนเยสอาจจะยังต้องปรับปรุงเรื่องนี้บางครั้งดูเหมือนเร่งๆรีบยิงไปนิดนึงแต่ว่าเป็นคนหาโอกาสเก่งนะแล้วก็แต่ว่าที่อีกเรื่องนึงก็คือต้องใช้เวลาแหละไอ้เรื่องการเล่นเข้ากับเพื่อนถูกต้องแต่ก็ดีขึ้นนะผมว่าดีกว่าตอนนัดแรกเออมันต้องมีการลิงก์อัพมากขึ้นเพราะว่าอย่างนัดก่อนเนี่ยก็ยังมีประเด็นเรื่องที่ไม่ได้จ่ายให้กับซาร่าโล่งๆใช่ไหมนะก็เป็นช็อตที่คนพูดถึงว่าเออถ้าเกิดใช้เวลาร่วมกันมากกว่านี้เนี่ยมันน่าจะรู้จังหวะเพื่อนรู้ว่าอ่ะจังหวะนี้ซาร่าวิ่งเติมนะครับก็ควรจะจ่ายเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเก็บประสบการณ์ร่วมกันนะคือเนี่ยเราจะบอกว่าเฮ้ยแต่คุณเป็นนักเตะระดับนี้แล้วเนี่ยอย่ามองว่าเป็นแบบนั้นเพราะว่าอย่างแรกเลยคือนูนเยสเขาก็อายุเขายังไม่ได้เยอะนะเพิ่ง23ปีเนี่ยใช่นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยคือถ้าเราไม่นับเกมที่เขาโดนแบนไป3นัดเนี่ยเขาเพิ่งได้ลงเล่นกับลิเวอร์พูลเท่าไหร่คือลงเล่นทุกรายการประมาณ12ถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ไอ้12ที่ว่าเนี่ยมีสำรองด้วยสำรองเกินครึ่งใช่นั่นแหละคือจำนวนนาทีลงเล่นโคตรน้อยเลยถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะตัดสินนักเตะได้ผมว่าให้เขาลงเป็นตัวจริงต่อเนื่องแล้วถ้าเกิดว่าเขายังไม่ดีขึ้นอ่ะอันนั้นมันเริ่มต้องวิจารณ์แล้วใช่นะครับแต่ว่าอันนี้มันก็เห็นจุดแล้วว่าเออมันยังพอเห็นข้อดีบ้างถูกต้องนะครับเหลือแค่ปลดล็อกอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดยิงประตูได้มากกว่านี้เมื่อไหร่นี่ก็เริ่มมาแล้วนะหลังๆ4เกมหลังสุดยิงได้3เออนี่ก็เริ่มดีขึ้นนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าน่าจะดีกว่านี้นะอ่ะมาปิดท้ายที่เชลซีครับก็เสมอกับเบรนท์ฟอร์ด0-0ครับสื่อบอกว่าจริงๆมีดาวรุ่ง2คนที่ทำผลงานได้ดีนะก็คือบรอยาแล้วก็ชูกูเมกาใช่ครับนะครับก็เกมนี้เนี่ยเชลซีมีโอกาสครองบอลโอกาสจบสกอร์มากกว่าแต่ทำไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะพูดถึงมุมดีๆนอกเหนือจาก
การเสมอแล้วก็ได้แค่แต้มเดียวเนี่ยสื่อบอกว่าโอกาสของ2ดาวรุ่งครับอามันโดบูโรยากับคานี่ชูวูเมกาที่แสดงว่าฝีเท้าเนี่ยมีแววเลยทีเดียวบูโรยาในวัย21ปีครับอาจจะมีช่วงเวลาที่หายไปจากเกมนานหน่อยเพราะว่าเชลซีเนี่ยนะไม่ค่อยป้อนบอลไม่ค่อยไปถึงกองหน้านะครับแล้วก็มีโอกาสยิง1ครั้งไม่เข้ากรอบก่อนจะโดนเปลี่ยนตัวออกในครึ่งหลังนะครับสเตอร์ลิงเนี่ยลงมาแทนแต่ว่าก็มีช็อตที่แสดงให้เห็นถึงสปีดความแข็งแกร่งนะเอาชนะเบนมีใช้ทักษะหาโอกาสยิงแต่ว่าบอลมันไม่ตรงกรอบนะซึ่งพอตเตอร์เนี่ยก็บอกหลังเกมว่าเฮ้ยพอใจภาพรวมของโบยาผมเห็นช็อตนึงที่เหมือนเพื่อนจ่ายให้ทะลุนั่นแหละช็อตนั้นแหละเออแล้วก็ที่สื่อพูดถึงแล้วก็ดวลชนะตามไปเก็บบอลได้แล้วก็ยึกลองหนึ่งทีก่อนยิงคือมันมีคนก็บอกว่าเฮ้ยมันควรจ่ายไหมเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดนะจะเป็นใครขอบอลเมาส์หรือเปล่ามีตัวขอบอลหรือฮาวแวร์สักคนนึงอ่ะจำไม่ได้นะครับแต่มีคนขอบอลอยู่รออยู่โล่งๆหน้าประตูเลยนะแต่ว่าบัวยาเลือกที่จะไปต่ออีกนิดนึงแล้วก็ตัดเข้ามาเหมือนยิงนั่นแหละยิงคือยิงผ่านนั่นลูกนั้นคือไม่เข้ากรอบใช่นะครับคือน่าเสียดายแต่ว่าทำปั้นมาดีแล้วใช่แล้วก็เรื่องของความเร็วสปีดเนี่ยผมว่าดีเลยทีเดียวความแข็งแกร่งด้วยเพราะตัวใหญ่นะ190ได้ใช่ก็ถือว่าได้โอกาสเต็มๆนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาจะใช้เป็นโอบาเมยองสตาร์ทตัวจริงตลอดใช่เขาพักไงโอบาเมยองเขาเหนื่อยเหมือนกันนะครับส่วนชูวูเมก้าครับอันนี้เป็นมิดฟิลด์นะวัย18ปีครับลงมาแทนเมาส์บทบาทเป็นเชิงรุกเลยก็สร้างอิมแพคต่อเกมด้วยมีการโชว์ทักษะการไปกับบอลที่ดีรูปร่างสูงใหญ่ใช่รูปร่างดีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีโอกาสยิงช่วงท้ายนะราย่าเนี่ยปัดออกไปในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับพอตเตอร์ก็ชื่นชมนะบอกว่าชูวูเมก้าเนี่ยเป็นมิดฟิลด์ที่เปี่ยมไปด้วยพละกำลังแล้วก็มีส่วนสำคัญกับเกมนี่ถือว่าได้รับคำชมเลยนะคือแน่นอนผลเสมอผมว่าแฟนเชลซีก็ไม่พอใจหรอกนะใครก็อยากจะชนะในเกมที่มันควรชนะแบบนี้แต่ว่าอ่ะมันก็ต้องพยายามหาแง่ดีจากในนั้นมาดาวรุ่ง2คนนี้ดูมีแววจริงนะใช่คือชูวูเมก้าเนี่ยเชลซีไปชิงตัดมาจากหลายทีมได้นะจากทางแอสตันวิลล่าโอ้คือมันเป็นดาวรุ่งที่เขาพูดกันว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าขนาดว่าดอร์ทมุนด์เนี่ยจะเสียเบลลิงแฮมในปีหน้าขึ้นมาคนเนี้ยดอร์ทมุนด์อาจจะเอาไปแทนเบลลิงแฮมคือเหมือนกับว่าสามารถเอาไปปั้นต่อได้เป็นดาวรุ่งพรสวรรค์สูงคนนึงคือผมเห็นสื่อบอกว่าเนี่ยคือนิวปอป็อกบานะใช่เป็นตัวใหญ่ไงใช่เหมือนกับปาเลยเบลลิงแฮมก็ตัวใหญ่ป็อกบาก็ตัวใหญ่แต่เป็นตัวใหญ่ที่คล่องอ่ะมันครบเครื่องนะครับก็ถือว่าได้ของดีไปนะหลังจากนี้เนี่ยเชลซีเสียไป2แต้มถามว่ากระทบไหมก็กระทบนะแต่ว่าก็มันยังดีอย่างนึงที่ในกลุ่มร่วมท็อป4ด้วยกันเนี่ยสเปอร์ไปสะดุดไงสเปอร์ไปแพ้แมนยูไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าสมมุติเมื่อคืนผลเปลี่ยนเป็นสเปอร์ชนะแมนยูได้แต้มมันก็จะยิ่งหนีเชลซีขึ้นไปอีกใช่นะครับเท่ากับตอนนี้ห่างกันอยู่นะเชลซีเนี่ยนะห่างจากซิตี้แค่3แต้มนะแล้วก็ห่างจากสเปอร์3แต้มแถมแข่งน้อยกว่านัดนึงด้วยผมว่าไอ้ตรงพื้นที่ระดับ3อันดับ4เนี่ยจนไปถึงอันดับ6อันดับ7อันดับ8อ่ะมันยังขยับกันได้ฟุตบอลยังเหลือตั้ง28 20 27 28นัดอ่ะมันยังมีเปลี่ยนแปลงกันได้ทุกๆสัปดาห์เราก็ต้องอัปเดตกันแบบนี้เรื่อยๆนัดต่อนัดไปอ่ะโอเคครับนี่คือเรื่องราวต่างๆนะครับก็ที่เก็บมาฝากกันนะเดี๋ยวเจออีกทีนึงสุดสัปดาห์นี้โอ้โหบอลเตะทีแล้วกันช่วงนี้มันต้องเตะทีแบบนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้รีวิวก็มาดูกันต่อก็มาเจอกันนะครับนี่คือทั้งหมดของวันนี้ครับขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนจากกันครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างคอบอลคอช้างคอเดียวกันครับ K-Bank จากธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจแล้วก็เครื่องสำรองไฟ Unitec X Series ครับรุ่น X3 Pure Size Gaming UPS ตัวเทพสำหรับคอเกมเพื่อความมันแบบไม่มีสะดุดนะครับระบบสำรองไฟคุณภาพสูงเทคโนโลยี Pure Size Wave เพื่อการปกป้องอย่างสมบูรณ์ทำงานควบคู่กับระบบปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติหรือว่า AVS ป้องกันไฟดับไฟตกไฟเกินไฟกระชากได้เต็มประสิทธิภาพเหมาะกับอุปกรณ์ไฟฟ้าคุณภาพสูงเครื่องสำรองไฟแบรนด์ Unitec จัดจำหน่ายโดย Ingram Micro หาซื้อได้แล้วที่บานาน่าทั่วประเทศหรือว่าช่องทางออนไลน์ครับ JB Lazada Shopee Shop at 24 Unitec The Power Backup to the Future ครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ครับในวันพรุ่งนี้วันนี้เราลาไปก่อนนะครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจยูนิเทคพลังงานสำรองสู่อนาคตแบรนด์คุณภาพจากเซอร์คอนทางเลือกอย่างชาญฉลาด